รวม4พรรคการเมืองฝ่ายค้านบรรลุผลทางพื้นฐานแล้วในวันนี้โดยผู้นำทั้ง4พรรคมีนายณรงค์วงศ์วันหัวหน้าพรรครวมไทยนายเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรหัวหน้าพรรคประชาชนนายบุญชูรัตนเสถียรหัวหน้าพรรคกิจประชาคมนายอุทัยพิมพ์ใจชนหัวหน้าพรรคก้าวหน้าร่วมด้วยเลขาธิการพรรคทั้ง4มีนายปิยนัทวัชราภรณ์นายวิระมุสิกพงศ์ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นายชยศสะสมทรัพย์พรรคเอกภาพมีความหมายสำหรับบรรดา4พรรคที่เรารู้กันอยู่คือทุกอย่างเราจะทำให้เป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นการเป็นเอกภาพการผลิตกำลังกันนี้ผมคิดว่าคงจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ดูแท้จริงน้องประชาชนต้องมีทางออกให้กับคนทุกหมู่เหล่าเดินก้าวเพื่อมัชฌิมาเดินร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจท่านนะครับคุณอย่าห่วงจำนวนไม่ว่าท่านอยู่ไหนเหนือใต้ออกตกเลือกชูวิทย์ได้หมดพี่น้องที่รักเลยเขาลงจะให้มาสิบเท่าไหร่ดี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 ผมบอกเฮ้ยชาญนี่ถ้ายอมแพ้นะไม่ใช่ผมบอกว่าค่า2มือเนี่ยชูไม่ได้เพราะมันแปลว่ายอมแพ้ต้องชูอย่างงี้เออดังนั้นพวกตัวแทนตัวตายโนมินีทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้ไม่ปิดหน้าเล่นแล้วออกมาแถลงข่าวเปิดตัวส่งโนมินีไปเป็นรัฐมนตรีหากผมเป็นฝ่ายค้านผมจะติดตามผมจะดูไม่ใช่เฉพาะทุจริตคอร์รัปชันแต่ผมจะติดตามแม้กระทั่งว่าคุณไม่ทำงานคุณไม่มีความสามารถสองปีในความมืดมนถือว่าเป็นวันที่เราจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้มีความเข้าใจและรับทราบว่าพรรคปฐุมภูมินั้นเป็นพรรคของประชาชนเรามีเจตจำนงอย่างเดียวครับในการที่ยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้อยากเห็นประเทศไทยนั้นมีเกียรติมีศักดิ์มีสีท่านครับมองด้านนี้หน่อยครับ
เราจะต้องมาช่วยกันขจัดคนที่มีอำนาจแล้วไปทำให้บ้านให้เมืองเกิดความปั่นป่วนเสียหายเพราะฉะนั้นวิกฤตผู้นำเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเมืองแกไปทิศทางไหนพรรคประชาราษฎร์ได้ตั้งขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตตรงนี้